เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง43อัตรานะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร1นักวิชาการเงินและบัญชีวุฒิปริญญาโท1อัตรา2นักวิชาการเงินและบัญชีวุฒิปริญญาตรี1อัตรา3นักวิชาการตรวจสอบภายในวุฒิปริญญาตรี2อัตรา4เศรษฐกรวุฒิปริญญาโท16อัตรา5เศรษฐกรวุฒิปริญญาตรีจำนวน10อัตรานะครับ6ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์วุฒิปริญญาตรี4อัตรา7ตำแหน่งบรรณารักษ์วุฒิปริญญาตรี1อัตรา8ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปวุฒิปริญญาตรี2อัตรา9ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการวุฒิปวส3อัตรา10ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุวุฒิปวส1อัตรา11ตำแหน่งพนักงานบริการวุฒิม.6 ปวช.2 อัตรานะครับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพุทธศักราช2562ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ